ฉันรู้ล่วงหน้ามานานแล้วสังเกตไม่ใครเกตจ๊ะพี่ออกขัดจังหวะหน่อยนะมีอะไรเหรอคะคุณเชื้อพี่จะชวนน้องออกไปดูอะไรข้างนอกกับพี่หน่อยไปจ่ายด้วยไปจ้ะช่วยติชมอะไรสักหน่อยสิแม่ครับคุณแม่ดูรูปคุณตาเชื่อสิครับสมัยหนุ่มๆ นี่สมาร์ทมากเลยนะครับผมไม่กล้าติหรอกครับแต่ชื่นชมแล้วรูปของเธอล่ะเมื่อไรจะเขียนเสร็จยากนักล่ะบ่าวมันบอกว่ามาถึงก็ไม่เห็นลงมือสักทีต้องคุยกันอยู่ตั้งนมนานมีอะไรต้องคุยกับช่างเขียนเขามากเหรอคุณพี่เอาคนไปแอบฟังดิฉันอยู่ที่หน้าประตูหรือคะก็พี่จะปล่อยให้อยู่กันสองต่อสองได้ยังไงอะชายหนุ่มกับหญิงสาวอะดิฉันไม่ชอบให้ใครมาวุ่นวายกับดิฉันแบบนี้ดิฉันเคยถูกอบรมตั้งแต่เด็กว่าอย่าได้แอบฟังใครจึงเกลียดนะสำหรับคนที่ชอบแอบฟังทำเหมือนไม่ไว้ใจไม่ให้เกียรติกันแบบนี้พยายามเร่งมือให้เสร็จในเร็ววันนี้ครับเสร็จเร็วๆก็ดีเหมือนกันนะฉันใจร้อนอยากจะเห็นภาพแม่การะเกดจะย่าอยู่ละนะเข้าไปฉันรู้ว่าเธอกำลังฝืนใจแต่ว่าผมรับปากคุณเชื้อว่าจะพยายามเร่งมือให้ภาพเสร็จไวๆทั้งๆที่เธอก็รู้ว่าคนที่เป็นแบบให้เธอก็กำลังฝืนใจนั่นหรือจะเล่าให้เธอฟังเหมือนกันนะเป็นเรื่องที่แปลกมากทีเดียวคิดว่าคงจะสนุกไม่แพ้เรื่องของเธอหรอกฉันไม่เคยเล่าเรื่องนี้ให้ใครฟังเลยเกรงคนจะว่าเลวไหลแต่ฉันจะเล่าให้เธอฟังเธออยากรู้คำตอบไม่ใช่หรือฉันรู้เรื่องนี้มาหลายปีแล้วตั้ง
แต่ตอนที่ฉันเรียนอยู่ที่เมืองอังกฤษมีหมอดูยิปซีคนหนึ่งทำนายชะตาชีวิตของฉันเอาไว้เป็นเรื่องที่แปลกมากเลยนะไตรแกมองเข้าไปในลูกแก้วแล้วแกก็บอกว่าแกเห็นฉันเติบโตอยู่ในบ้านเมืองตะวันออกชายคนหนึ่งซึ่งแม่ฉันตกลงจะให้แต่งงานด้วยแกเห็นพิธีจัดงานใหญ่โตซึ่งจัดเตรียมเอาไว้สำหรับการแต่งงานแบบตะวันออกแต่ว่าไม่มีเจ้าสาวแกบอกว่าแกเห็นผู้ชายคนหนึ่งยืนอยู่แทนที่แกใช้คำว่า A man from nowhere ซึ่งคุณแม่ฉันบอกว่าหมายถึงผู้ชายที่ไม่มีหัวนอนปลายตีนเป็นคนไม่มีศักดิ์ตระกูลเป็นชนชั้นต่ำผู้ชายคนนี้เป็นคนทำลายพิธีการแต่งงานของฉันแล้วแกก็ไม่เห็นอะไรอีกเลยนอกจากความมืดเห็นชีวิตฉันต่อจากนั้นซึ่งก็หมายความว่าหลังจากนั้นชีวิตฉันคงจะหาไม่ฉันมีอายุอยู่แค่20ปีและตอนนี้ก็ครบแล้วคุณถึงคิดถึงเรื่องร้ายๆอย่างนี้มันไม่จริงคุณทำไมคุณไปปักใจเชื่อหมอดูอย่างนั้นจะไม่ให้ฉันปักใจเชื่อได้อย่างไรใจเมื่อแกเคยทำลายชีวิตแม่ฉันเอาไว้แกบอกว่าแกเห็นอนาคตของแม่ฉันเพียงแค่9ปีแล้วมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆแม่ฉันเพิ่งเสียไปเมื่อปีที่แล้วและนี่ก็คงจะเป็นปีสุดท้ายของฉันคาเกตคาเกตมันไม่จริงมันไม่จริงเชื่อผมสิฉันจะตายเดี๋ยวถ้าใครมาเห็นเข้ามันจะไม่เหมาะฉันจะเดือดร้อนไม่ใช่เธอ